ไหร่นะครับพี่ออนพี่ออนอนุญาตให้พัดไปทำงานร้านพิซซ่าโลดครับพัดเขาก็แค่ไปช่วยรุ่นพี่จนกว่าจะหาคนมาแทนได้เขาก็ไม่ได้ไปทำจริงจังอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างหนึ่งตอนนี้พัดเขาก็ว่างอยู่ไม่ครับพี่แต่พัดมันควรจะทำงานแบบจริงจังได้แล้วครับมันก็เรียนจบทั้งเมืองนอกเมืองนาแต่นี่พี่อนุญาตให้มันไปทำงานแบบวุฒิมอต้นนะครับพี่คิดมากไปหรือเปล่ากำพลเก็บประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันดีนะแล้วอีกอย่างนึงทำงานเล็กๆแบบนี้มันดีมันช่วยให้ลดอีโก้กำพลคงไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยทำก็คงไม่ครับแค่ตอนนี้ผมก็งานยุ่งพอแล้วครับพี่ดีละหาเงินมาเยอะๆจะได้มาใช้พี่สักทีไหนบอกว่าจะคืนตังค์พี่2วันที่แล้วไงนี่มันเลยกำหนดแล้วนะครับใช่ครับพี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้จริงๆครับพี่ผมขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมจะเอาเช็คไปเข้าพอดีจ้ะพี่รอได้ครับพี่เดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะครับแค่นี้นะครับพี่จ้ะที่เดียวเหรอครับมีที่ว่างไหมคะดีครับใช่เลยครับคุณจำฉันได้ไหมฉันด้านในเลยครับจำฉันไม่ได้จริงๆหรอที่คุณหลับใส่ไงวันนั้นเนี่ยคุณนั่งดื่มอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณก็เผลอหลับใส่ฉันไปเลยจำได้แล้วใช่ไหมผมขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยววันก่อนคุณยังเป็นลูกค้าอยู่เลยทำไมวันนี้มาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วล่ะพอดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเหล้าก็เลยต้องทำงานใช้หนี้ค่าเหล้าครับคุณวันก่อนที่ฉันบอกว่าจะเลี้ยงเหล้าคุณเนี่ยฉันจะเลี้ยงแค่แก้วเดียวนะแต่คุณหลับใส่ฉันน่ะฉันเลยต้องจ่ายหมดเลยเท่ากับว่าคุณก็เป็นหนี้ค่าเหล้าฉันเหมือนกันเท่าไหร่อ่ะก็หลายบาทอยู่มีตังจ่ายเหรอขนาดวันนี้ยังต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วจะมีตังค์จ่ายฉันเหรอแล้วมันเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้คุณจะเอายังไงเนี่ยก็ไม่ได้เอายังไงเฮ้ยไอ้พัทเช็คบินโต๊ะ7ด้วยดิชื่อพัทเหรอเราชื่อมันคุณนี่ผมไม่มีเวลามาไล่สาระอะไรคุณนะเอาเมื่อถ้าเกิดคุณคิดได้ว่าคุณจะเอายังไงเรื่องค่าเหล้าเนี่ยก็บอกผมแล้วกันผมไปทำงานก่อนเดี๋ยวคุณฉันคิดออกแล้วคุณไม่ต้องคืนเงินฉันหรอกคุณมานั่งดื่มเป็นเพื่อนฉันก็พอคุณไม่เห็นผมทำงานอยู่คุณคะคุณนั่นแหละค่ะครับผมคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมเขาติดหนี้ค่าเหล้าคุณเท่าไหร่อะคะนี่คุณว่าไงเขาเป็นหนี้ค่าเหล้าคุณเท่าไหร่คุณพอได้แล้วคุณจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรวะแล้วไอ้หนี้ค่าเหล้านี่คือหนี้อะไรอะเขาไม่ได้เป็นหนี้ค่าเหล้าคุณหรอคะไม่ใช่ไอ้พัทมันเป็นรุ่นน้องผมมันมาช่วยผมทำร้านเฉยครับแล้วพูดเหล่าฉันทำไมอ่ะเฮ้ยร้านเหรอวะเฮ้ยมึงไม่เห็นต้องใจร้ายขนาดนั้นกับน้องเขาเลยว่ะเขาพูดอะไรไม่รู้อ่ะฟังแล้วหงุดหงิด
ใช่น้องเขาอยากคุยกับมึงมึงก็ไม่น่าไปทำร้ายจิตใจเขาขนาดนั้นมึงไปโกรธเรื่องอื่นมาหรือเปล่าแล้วมึงมาลงกับน้องเขาอะจะมายุ่งทำไมก็แค่พูดว่ามันมีรถจอดขวางอยู่นะคะช่วยเข็นหน่อยได้ไหมคะแค่นี้พูดไม่ได้ไม่พูดงั้นอย่าหาว่าใจร้ายก็แล้วกันนะเดี๋ยวคุณมันมีรถจอดขวางอยู่อ่ะคุณช่วยเข็นหน่อยได้ไหมคุณช่วยเข็นหน่อยได้ไหมคะแค่นี้เห็นไหมล่ะน่ารักกว่ากันตั้งเยอะคุณเขียนได้ไหมน่าจะดึงเบรกมือไว้ไหนๆก็กลับไม่ได้แล้วเนี่ยจะเข้าไปดื่มก่อนไปแล้วก็ได้ก็ได้ค่ะเชื้อเองก็ไม่เจอกันหลายวันแล้วเราสองคนตกลงว่าจะห่างกันสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้ไม่ได้พี่นิเชื้อบอกไลน์บอกเฟซบุ๊กบอกทุกช่องทางงานติดต่อของฉันหมดเลยเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่เขาก็ไม่ยอมบอกฉันนะเขาไม่สนใจฉันอีกแล้วเขาไม่สนใจฉันอีกแล้วนุ่นฉันฝากเธอไปบอกเขาหน่อยได้ไหมนุ่นก่อนฉันจะจากไปเธอบอกเขาให้ฉันหน่อยนะว่าฉันรักเขามากเมย์เธอทำอะไรอ่ะฉันไปก่อนนะนุ่นไปไหนอีรถกูขอให้มึงชิบมึงทำอย่างนี้กับกูได้ไงวะกูรักมึงมึงรู้ไหมมึงเนี่ยรัก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 นี่
ugly